เอาเป็นว่าช่วงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปติดตามดูบรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยของหลักทรัพย์ InnovestX นะครับสวัสดีครับคุณเอกภาวินครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกภาวินดูการเคลื่อนตัวของตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ก็ยังอั้นๆนะครับบวกก็บวกไปไม่เยอะติดลบก็ลบไปไม่เยอะแต่ทีนี้มันมีประเด็นใหญ่เรื่องของ OPEC Plus กับการหั่นกำลังการผลิตตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อความเป็นไปของตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไรในเช้าวันนี้ครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนนะครับเหมือนเป็นปัจจัยอีกก๊อกนึงปีก๊อก2ตลาดละกันนะแต่ที่แบบปรับตัวขึ้นคลายกังวลเรื่องวิกฤตภาคธนาคารนะครับดัชนีขึ้นแล้วก็เหมือนแบบเริ่มแบบดูตื้อๆแถวประมาณ1,600ต้นๆนะครับแล้วก็เริ่มเหมือนชะลอตัววอลุ่มก็ดูแบบเบาๆนะครับแต่ถ้าดูเนี่ยตัวหลังจากที่ OPEC Plus มีการลดกำลังการผลิตเพิ่มนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นอย่าง WTI เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวประมาณ80เหรียญ นะครับก็เป็นตัวแนวต้านเหมือนกันนะแถว80นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มแล้วเหมือนกันนะครับแต่ที่แบบลงมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้80เนี่ยถ้าผ่านได้เนี่ยถัดไปอยู่ที่ประมาณแถว89 90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับอาจจะมีย่อสลับลงมาบ้างแต่ว่าผมมองแบบดูกรอบสักประมาณกรอบล่างนะครับ75ถึง76เหรียญถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมว่าราคาน้ำมันมีโอกาสไปต่อนะครับมาถึงกลุ่มน้ำมันลงกันบ้างเรานะครับก็เช้านี้ก็คงปรับตัวขึ้นสอดรับตัวราคาน้ำมันนะครับภาพอาจจะถ้าดูอิงกับราคาน้ำมันที่มันเจอแนวต้านแถว80เนี่ยอาจจะมีย่อก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีต้องรออ่อนตัวก่อนนะครับจะดีกว่าเพราะซื้อเนี่ยมีโอกาสว่ามันจะเริ่มแบบสลับแรงขายทำกำไรเข้ามานะครับอาจจะรอย่อบ้างแต่ว่าดูแล้วภาพโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับอย่างสผ.เองเนี่ยก็จะมีตัวของแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับอยู่สักโซนประมาณเส้น200วันนะครับประมาณ160บาทถ้าไกลกว่านั้นก็จะมาแถวประมาณ170บาทนะครับกรอบล่างก็150บาทต้นๆนะผมว่าไม่น่าต่ำกว่าละนะครับเพื่อเป็นฐานแล้วก็ปรับตัวขึ้นส่วนพวกกลุ่มลงกันนะครับถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือก SPRC ละกันเพราะว่าเป็นโรงที่มีสัดส่วนน้ำมันเบนซินที่เยอะสุดนะครับซึ่งไตรมาส2เนี่ยก็เข้าสู่ตัว driving season ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนตัวราคาน้ำมันเบนซินให้มันปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีกรอบบนสักแถวๆประมาณบริเวณโซน 11.8 ถึง 12 บาทนะครับกรอบล่าง 10.40 บาทก็ไม่ควรต่ำกว่านะครับอีกตัวหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันก็คือบางจากนะครับภาพของตัวธุรกิจที่มีภาพของ Diversify นะครับแล้วก็ปันผลก็ดูเด่นสุดในกลุ่มนะครับบวกกับดิวเอสโซเนี่ยก็ดีลน่าจะจบประมาณสักไตรมาส3นะครับก็เป็นปัจจัยหนุนข้างหน้าราคาก็คาดว่าประมาณสัก 29-30 น่าจะเป็นฐานกรอบล่างแล้วที่สร้างไว้นะไม่น่าต่ำกว่าแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีที่บริเวณ34แล้วก็แถว35บาทนะครับส่วนเซ็ตเนี่ยต้านถัดไปนะครับก็จะมีที่โซนประมาณแถว1615นะครับแล้วก็1625ตามลำดับนะฮะภาพอาจต้องระวังการพักตัวระยะสั้นบ้างเพราะดัชนีปรับตัวขึ้นไปเยอะนะครับอาจจะมีแบบการลดความร้อนแรงทางเชิงเทคนิคนะครับให้ติดตามกรอบล่างประมาณแถว1590นะครับถ้าต่ำกว่าจะเป็นสัญญาณลบสำหรับการพักตัวระยะสั้นก่อนครับผมครับทีนี้กลับมาเจาะลึกในประเด็นที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของ OPEC Plus สักนิดหนึ่งคือดูแล้วปตท.สผ. SPRC นะครับบางจากตามที่คุณเอกภวินแนะนำมาน่าจะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกับหุ้นโรงกลั่นอื่นๆด้วยทีนี้ในมุมกลับบ้างพวกมีต้นทุนเป็นน้ำมันอันนี้ต้องเฝ้าระวังไหมอย่างเช่นพวกสายการบินขนส่งนะฮะหรืออาจจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าต้องกลับมากังวลกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคือความจริงเรามองน้ำมันเนี่ยคือเป็นภาพอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับอย่างแบบถ้าดูจริงๆแล้ว
ถ้าไม่มีเรื่อง OPEC Plus เข้ามาเนี่ยก็มองราคาเนี่ยอาจจะแกว่งสักประมาณแบบกรอบบน80เหรียญกรอบล่างประมาณสัก70เหรียญต้นๆ นะครับแล้วก็ภาพจะดีเนี่ยอาจจะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอุปทานที่เริ่มตึงตัวขึ้นนะครับจากอุปสงค์จากจีนที่เริ่มมีเข้ามานะครับแต่โอเคพอมันมีเรื่องประเด็น OPEC Plus ลดกำลังการผลิตเข้ามาเนี่ยก็อาจจะปรับราคาน้ำมันเนี่ยไปสักประมาณ90เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยการที่จะยืนแบบเหนือประมาณ100เหรียญได้เนี่ยอาจจะดูยากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะกระทบแบบต้นทุนเหมือนแต่ก่อนไหมเนี่ยผมว่าอาจจะจำกัดตามทิศทางราคาน้ำมันที่อาจจะถูกแคปซะประมาณแบบ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอัพไซด์ที่เริ่มจำกัดนะครับครับก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ในเชิงเทคนิคนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลทำให้ฟันเดเมนทัลนั้นเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นักอย่างนั้นหรือเปล่าก็ถ้าอิงด้านดีมาซัพพลายนะครับคือมันไม่ได้ต่างกันเยอะเหมือนเมื่อแต่ก่อนที่แบบมีสงครามใหม่ๆหรือว่ายุโรปเนี่ยต้องเหมือนกับสต็อกพวกพลังงานไว้ในช่วงฤดูหนาวแต่ว่าพอมาเข้าฤดูหนาวก็ไม่ได้หนาวมากนะนะครับแล้วก็สต็อกที่ตุนไว้ก็ยังมีเยอะอยู่ไอตัวสงครามรัสเซียยูเครนก็แต่เดิมคาดหมายว่ารัสเซียอุปทานจะลดลงแต่จริงแล้วก็ลดลงไม่เยอะนะครับเพราะนั้นดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันต่างกันไม่มากนะครับมันก็เลยจะดึงราคาน้ำมันเนี่ยให้ปรับสูงขึ้นเกิน100เหรียญเนี่ยอาจจะดูยังยากอยู่นะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าภาพเนี่ยอาจจะถูกจำกัดแถวประมาณสักกรอบบนมากกว่าประมาณสัก90ถึงประมาณ100เหรียญครับผมครับคุณเอกพวินวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเอกพวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะครับ